คุณเคยเจอลูกค้าต่อรองราคาแล้วถ้าไม่ลดเขาไม่ซื้อไหมครับบางทีเนี่ยอุตสาหาของดีทำของดีมาขายเจอต่อรองราคาจนเสียกำลังใจไม่อยากจะขายของต่อแต่ก็ต้องตัดใจขายเพราะว่าถ้าไม่ขายก็ไม่ได้เงินเข้ามาไม่ได้ขายก็ไม่ได้ยอดขายครับบางทีต้องลดอย่างเดียวมีลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามนะครับโค้ชแบงค์ผมเจอปัญหาแบบนี้คือลูกค้าเข้ามาต่อรองราคาอย่างเดียวเลยนะครับไม่ลดไม่ยอมซื้อทำยังไงดีผมก็เลยบอกทางแก้แล้วที่ผมบอกทางแก้ไปเสร็จปั๊บปรากฏว่าเขามารายงานว่าเฮ้ยวิธีการแก้นี้เวิร์คครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ครับอย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเหมือนกันแปลว่าวันนี้เราเป็นคนขายแต่ในอีกด้านหนึ่งในสินค้าที่เราไม่ได้ขายแล้วก็เป็นลูกค้าผมถามคำถามคุณหน่อยครับว่าคุณเลือกสินค้าจากสิ่งที่ถูกที่สุดเสมอไปหรือเปล่าครับวันนี้ผู้หญิงหลายคนใช้ครีมคุณเลือกครีมที่ถูกที่สุดหรือเปล่าตอบคำถามนะครับวันนี้โรงเรียนของลูกคุณเลือกโรงเรียนของลูกที่ถูกที่สุดหรือเปล่าวันนี้เมื่อวานนี้คุณกินข้าวคุณกินกลางวันคุณกินผัดกะเพราคุณเลือกผัดกะเพราในราคาที่ถูกที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่ถูกไหมครับคุณมีปัจจัยอื่นในการเลือกครับดังนั้นเราเป็นลูกค้าเหมือนกันเราเป็นลูกค้าเหมือนกันพอเราเลือกเราก็ไม่ได้เลือกจากสิ่งที่ถูกที่สุดเสมอไปครับเราเลือกจากสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดดังนั้นพอเวลาเราเปลี่ยนเป็นคนขายเราก็ต้องมองในมุมนี้เหมือนกันว่าลูกค้าไม่ได้ตัดสินจากสิ่งที่ถูกสุดแต่ลูกค้าจะตัดสินจากสิ่งที่ถูกสุดก็ต่อเมื่อเขาไม่เห็นความแตกต่างอื่นครับดังนั้นหน้าที่คุณคือใส่ความแตกต่างอื่นเข้าไปใส่อะไรได้บ้างใส่ได้3อย่างผมบอกกับลูกศิษย์คนนี้ว่าใส่ได้3อย่าง1คือแอดฟีเจอร์เข้าไปใส่อะไรที่มันทำงานได้มากกว่าคนอื่นเข้าไปแอดฟีเจอร์แต่ได้น้อยนะครับต่อมาได้มากกว่านั้นหน่อยคือแอดเซอร์วิสเข้าไปใส่บริการเข้าไปกระเป๋าหลายใบเนี่ยเขาบอกว่าเขารับประกันนะตลอดอายุการใช้งานเลยซิปเสียกระดุมเสียมือจับเสียเขาเปลี่ยนให้นี่คือแอดเซอร์วิสครับสูตรหลายตัวเขามีบริการตัดถึงบ้านเขามีบริการเลือกเนื้อผ้าถึงบ้านเขามีบริการปรับแต่งเขาเรียกเป็นสไตลิสต์นะครับปรับแต่งเลยว่าคุณต้องเหมาะกับการแต่งตัวแบบไหนนี่คือการแอดเซอร์วิสเก็บแต่ก็ยังได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่น้อย3คือการแอดเอ็กซ์พีเรียนซ์การใส่ประสบการณ์เข้าไปใส่ประสบการณ์คืออะไรครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าคนคนนี้คุณมั่นใจอยากจะไปหาหมอกับหมอคนนี้ต่อให้หมอคนนี้ราคาแพงกว่าแต่คุณก็อยากไปหานี่คือการใส่เอ็กซ์พีเรียนซ์เอ็กซ์พีเรียนซ์คืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ครับแปลว่าวันนี้ถ้าเกิดเขา trust คุณมากกว่าเขามั่นใจคุณมากกว่าของคุณมีแบรนด์ให้เขามั่นใจได้มากกว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอย่างนาฬิกาเรือนนี้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะครับปาเต็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดถามว่าตัวฟีเจอร์มันก็นาฬิกาทั่วไปตัวเซอร์วิสมันก็รับประกันทั่วไปแต่สิ่งที่มันได้คือ experience นาฬิกาไม่ได้มีไว้บอกเวลาครับแต่ใส่แล้วมันภูมิใจครับดังนั้นจาก นาฬิการาคาทั่วไปเรือละ 1,000-2,000 ถ้าเกิดแอดฟีเจอร์ขึ้นมาอย่างเก่งก็ 10,000-20,000as service ขึ้นมาอาจจะสัก 4-50,000 แต่พอ as experience ขึ้นไปเรือนหนึ่ง2ล้าน5ล้านเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขา as experience ขึ้นไปในตลาดทุกตลาดคุณต้องมองอย่างนี้นะครับในตลาดทุกตลาดเนี่ยมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นท็อป 20% ข้างบนเสมอเป็น 20% ที่เขาพร้อมจ่ายในราคาที่สูงกว่าถ้าเขาได้ฟีเจอร์ดีกว่า service ดีกว่า experience ดีกว่าครับอย่างมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยรถ Benz ขายได้ 2,000 คันรถ Toyota ขายได้ประมาณ 5,000 คันนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามีกลุ่มลูกค้า 20% แล้วคุณอย่าไปคิดนะครับว่าไอ้ลูกค้า 80% ลูกค้ากลุ่มคนส่วนใหญ่จะทำกำไรให้คุณได้มากกว่ารถ Benz เนี่ยอย่างน้อยราคาอย่างน้อยก็2ล้าน3ล้าน Toyota เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณล้านนึงดังนั้นรถ Benz เนี่ย 2,000 คันอาจจะได้กำไรอาจจะได้ยอดขายมากกว่า Toyota 5,000 คันด้วยในทุกธุรกิจธุรกิจสายการบินก็มี First Class กับ Business Class ถูกมั้ยถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าคุณเป็น First Classกลุ่มลูกค้าก็เป็น business class เขาพร้อมจ่ายแพงกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อเขาไม่ต้องรอจ่ายแพงกว่าเพื่ออะไรครับเพราะว่ามี lounge ให้เขาจ่ายแพงกว่าเพราะอะไรครับเพราะเขานอนสามารถนอนยืดขาได้เขาสามารถมีอาหารมาให้กินได้เขาสามารถเลือกเมนูได้มากกว่าเนี่ยนี่คือกลุ่มคนที่พร้อมจ่ายมากกว่าเอ้าแต่ว่าสินค้าผมเนี่ยขนาดจ่ายลดราคายังขายยากเลยถ้าไปเพิ่มราคามันจะไปขายได้หรือครับถ้าไม่ลดราคาจะขายได้หรือครับนั่นอยู่ที่ว่าคุณเจาะกลุ่มตลาดไหนครับคุณทำสวนเพื่อล่อผีเสื้อหรือว่าล่อแมงวันล่ะครับถ้าคุณพยายามโปรโมทอะไรของชั้นราคาถูกสุดถูกสุดถูกสุดคุณจะได้กลุ่มลูกค้าที่หาของที่ถูกที่สุดเข้ามาก็จะได้ถ้าเกิดเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดก็คือได้แบบล่างๆเข้ามาเลยวิ่งหาแต่ดีลถูกสุดเข้ามาแต่ถ้าคุณบอกว่าของชั้นฟีเจอร์ดีสุดเซอร์วิสดีสุดมีเอ็กซ์พีเรียนซ์มีประสบการณ์สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้มากสุดแม้จะจ่ายแพงกว่าแต่รับรองว่าคุ้มคุณจะลูกค้ากลุ่มบนเข้ามา
ในธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าจะมีคนที่ขายแพงและยังอยู่ได้เพราะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อยู่จริงครับคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อาศัยแบงก์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ